สวัสดีค่ะเอิร์ธภัทรวีค่ะรักถึงที่ฉันต้องเดินแบบมองไม่เห็นทางต้องรักครั้งกลางกลางที่เดินออกไปก็ไม่ไหวก็คราวนี้รู้สึกว่าเป็นสีสันใหม่ๆมากๆค่ะก็กลับมาร่วมงานกับทางช่อง3อีกครั้งก็ดีใจมากๆที่นึกถึงค่ะเพลงนี้ได้รับโจทย์มาว่าอยากให้ทำเป็น another version จากเพลง original ของ Indigo ใช่ไหมคะซึ่ง Indigo เนี่ยคือพอฟังแล้วก็แอบหวั่นใจนึงเพราะว่าตัว Blue เนี่ยเขาจะมีเรนจ์เสียงที่กว้างมากๆแล้วก็ดนตรีหนักแน่นดุดันมันมากๆอะไรเงี้ยมีแบบโหแบบซาวดีไซน์แบบโหดพอต้องมาร้องแล้วก็ตีความกับตัวเองตอนแรกตีความว่ามันสามารถเป็นเพลงรักก็ได้เป็นเพลงที่เศร้ามากๆก็ได้อะไรเงี้ยทางทีมงานก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เศร้าแบบฮือเศร้าแบบฮือเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะถ่ายทอดออกมาให้เป็นเวอร์ชันที่ทิ้งอารมณ์มากๆค่ะวิธีการร้องวิธีการเรียบเรียงคือเหมือนเราวิ่งออกไปแล้วแบบฝนตกใส่เราในวันที่แบบเราเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะก็เลยเป็นเพลงที่ยากมากๆในเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์ค่ะแล้วก็จะมีท่อนที่แบบต้องทิ้งเสียงยาวมากๆเช่นกันอะไรเงี้ยตอนอัดร้องเนี่ยคือยากตรงอารมณ์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าเราอยากจะทำให้เวอร์ชันนี้มันลดทอนดนตรีให้แทบจะเหลือเป็นร้องกับสตริงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเพิ่มอารมณ์ขึ้นมาทีละนิดทีละจุดเนี่ยยากที่สุดอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกแบบอยู่ใกล้แค่นี้เองแต่แบบทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงอยากจะถ่ายทอดตรงนั้นให้ได้แบบชัดเจนออกมามากที่สุดค่ะในเวอร์ชันนี้ก็เป็นความอึดอัดที่สวยงามนะคะรู้สึกว่าเวลาฟังด้วยเมโลดี้ด้วยทุกอย่างเราจะรู้สึกว่าเราฉ่ำไปด้วยน้ำตาพูดไม่ถูกค่ะมันมีความโรแมนติกที่เศร้ามากมากอยากจะฝากเพลงนี้นะคะรักครึ่งๆกลางๆนะคะในเวอร์ชันของเอิร์ธภัทรวีนะคะใครที่รู้สึกว่าแบบอยากจะเศร้านะคะเศร้ามากๆแบบร้องไห้ฮือๆนะคะก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะรักถึงที่ฉันต้องเดินแบบมองไม่เห็นทางต้องรักครึ่งกลางๆที่เดินออกไปก็ไม่ไหววันพรุ่งนี้เป็นยังไงต่อจากนี้คือ